ปิดภาพของคุณตั๊กณภัสกรถูกมองว่าไม่คู่ควรกับป๊อกค่ะต้องบอกว่าหนุ่มคมเข้มที่เรียกว่าหลงไหลในศิลปะและแนวนาฏศิลป์ไทยตั๊กณภัสกรที่นอกจากจะโดดเด่นในเรื่องราวของประสบการณ์มากกว่า25ปีเขายังมีความสามารถในด้านของการตีกลองร่วมสมัยและโขนอีกด้วยล่ะค่ะคู่รักคนบันเทิงที่อยู่ร่วมรักครองกันมา20ปีคู่ของตั๊กณภัสกรและป๊อกปิยธิดาเรื่องราวความรักของเขาเริ่มต้นจากการแต่งงานจนถึงทุกวันนี้ยอมรับไม่ใช่เรื่องง่ายนางเอกดังทำให้ตั๊กต้องเจอคำดูถูกว่าเกาะภรรยาดังบ้างเปิดตัวแล้วเจอปัญหามากป๊อกเองดังเป็นระดับนางเอกจนมีข่าวค่ะว่าเกาะดังไม่โกรธเข้าใจตั๊กก็กลับมามองตัวเองกลางวันมีไปด้วยกันบ้างเขาไม่รู้จักเราก็มีคนขอถ่ายรูปกับป๊อกเยอะมากเขาก็ขอความช่วยเหลือบางทีเนี่ยก็โดนว่าด้วยซ้ำไปตั๊กเองก็ขอโทษให้ป๊อกเขาไปพักผ่อนเองเหมือนกับว่าเป็นผู้จัดการส่วนตัวมีโดนไล่ด้วยเอาคำดูถูกมาพัฒนาตัวเองเคยได้ยินว่าคบกับป๊อกแล้วได้ขึ้นลิฟต์ไปก็คือไม่ต้องขึ้นบันไดเลยก็แรงอยู่นะไม่ได้โกรธเขามานั่งดูตัวเองดีว่ามานั่งดูตัวเองดีกว่าใช้สติปัญญาความสามารถตัวเองพิสูจน์พัฒนางานในด้านการแสดงเป็นหลักต้องพยายามอย่างมากค้นหาวิธีการเล่นละครเวทีกับละครทีวีที่ปรับกันยังไงดีดูจากคนอื่นเก็บประสบการณ์เรียนรู้เพิ่มเติมก็ต้องบอกทุกวันนี้เองเนี่ยเป็นอีกหนึ่งความสามารถที่ถูกชื่นชมอยู่เสมอเลยแล้วค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับความรักของทั้งคู่ค่ะ